สวัสดีครับกัลยาณมิตรธรรมธรรมะที่แสดงถึงความเป็นมิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตหมวดธรรมที่มีอยู่7ข้อที่ชี้เห็นว่าคนเราทุกคนปรารถนาคนที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกัลยาณมิตรนี้แตกต่างจากมิตรทั่วไปตรงที่ว่าคนที่แม้จะอายุต่างจากเรามีช่วงชั้นของความรู้หรือประสบการณ์แตกต่างกันก็เป็นมิตรกันได้อย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นมิตรของสาวกทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมิตรของลูกได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นมิตรของลูกศิษย์ลูกหาได้เรียกว่ากัลยาณมิตรหรือผู้ที่จะนำพาให้เกิดความสุขแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จหรือสิ่งต่างๆที่ดีงามในชีวิตนะครับคนที่มีลักษณะของกัลยาณมิตรมีคุณลักษณะหรือว่าคุณสมบัติอยู่7ประการนะครับข้อแรกก็คือน่ารักข้อที่2น่าเคารพข้อที่3น่าภาคภูมิใจข้อที่4รู้จักพูดข้อที่5รู้จักฟังข้อที่6ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและข้อที่7เป็นคนไม่ชี้ชวนไปในทางที่เสื่อมเสียภาษาบาลีแสดงเอาไว้นะครับว่าปิโยคฤภาวนิโยวัตตาวจนคโมคัมภีรัญจะกถังกัตตาโนจัตถาเนนิโยชเยคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนหรือคนที่เรารู้สึกไว้วางใจสบายอกสบายใจจึงต้องมีคุณลักษณะอย่างนี้โดยคนที่น่ารักที่เรียกว่าปิโยนี่ก็คือคนที่เป็นผู้ให้ใครที่ชอบให้หรือนิยมการให้เนี่ยเราอยากจะเข้าหาใช่ไหมครับตรงกันข้ามกับคนที่เห็นแก่ตัวไม่ชอบจะให้แล้วก็อยากจะเอาอย่างเดียวเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นคุณลักษณะแรกๆที่เราพอจะสัมผัสได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรนอกจากนั้นก็คือวางเนื้อวางตัวนะฮะสมฐานะรู้จักกาลเทศะน่าเคารพนะครับรู้จักพูดคำไหนที่ควรพูดคำไหนที่ไม่ควรพูดแล้วก็เป็นคนที่รับฟังก็คืออดทนต่อคำพูดได้ใครจะมาพูดอย่างไรจะบอกกล่าวอะไรยังไงก็ฟังด้วยความสงบทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องยากๆเนี่ยอธิบายด้วยความเมตตาแล้วก็เรื่องเสื่อมเสียไม่ชี้ชวนไม่แนะนำนะครับนี่คือลักษณะของคนที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งเราเองก็เป็นได้คนที่อยู่รอบตัวเราเป็นได้ทั้งหมดขอให้นำคุณลักษณะอย่างนี้ไปตรวจสอบดูว่าใครคือกัลยาณมิตรในชีวิตของเรามีความสุขกับการทำงานนะครับสวัสดีครับ